بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. أما بعد، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. س ล ا م อะลัยก ah uh. ุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะจใช้เวลาไปจนถึงเวลาเที่ยงในการพูดคุยเกี่ยวกับอีมานแข็งแกรง่งอีมานแข็งกับอีมานอ่อนทำไมผมได้นำเสนอคำว่าอีมานให้กับพวกเราผมคิดว่าประเด็นของอีมานเนี่ย เป็นประเด็นที่เราต้องคุยต้องปรับแต่งอยู่ตลอดเวลาเรามีสูตรสำเร็จหลายๆชิ้นที่เราสามารถที่จะสัมผัสแล้วก็เป็นการตอกย้ำหัวใจของเราว่าเรานั้นจะเป็นผู้ที่แสวงหาอีา่านในรูปแบบใดบ้างบางครั้งการใช้ชีวิตของเราในทุกๆวัน เป็นการใช้ชีวิตดูเหมือนจะมีอิมานเข้มแข็งแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเรามักจะรู้ตนเองว่าเรากำลังอ่อนไหวเรากำลังไม่แข็งแกร่งทำให้เรารู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเรารู้สึกขี้เกียจกับการทำดีมากๆปัจจัยสำคัญที่เกิดขึ้นในเรื่องของอิมานเนี่ยมีทั้งปัจจัยภายในและก็ภายนอก ปัจจัยภายในเกี่ยวข้องกับหัวใจและการปฏิบัติของเราปัจจัยภายนอกเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมชีวิตของเราที่เราอยู่กับสังคมเราเราจะอาจจะเรียกว่าเป็นครอบครัวของเราอาจจะเป็นลูกของเราอาจจะเป็นคนใกล้บ้านเราอาจจะเป็นคนในมูกเก็มของเราก็เป็นได้ที่ทำให้อิมานของเราแข็งแกรง่งและทำให้อิมานของเราอ่อนแอ นะครับพี่น้องครับก่อนที่เราจะไปพูดถึงในเรื่องของรายละเอียดผมคิดว่าประเด็นต่างๆที่ผมนำเสนอเนี่ยเกี่ยวข้องกับหัวใจของเราทั้งสิ้นเกิดอะไรขึ้นในบ้านเราอิมานของเราจะแข็งแกร่งหรืออ่อนแอเนี่ยพวกเราสามารถที่จะให้คำตอบได้พวกเราอาจจะเคยเห็นรูปภาพ AI ตัวนี้ว่า ในขณะที่พวกเรานั้นมีจิตวิญญาณที่กำลังแข็งแกร่งอากาศดีมากพักผ่อนดีมากแต่คนเหล่านี้เนี่ยกำลังวนขอหนูอาบนหลังคาบ้านผมไม่ได้เอาภาพจริงมาให้พวกเราดูนะครับเพราะคิดว่าพวกเราก็คงเห็นจากข่าวพอสมควรแต่เป็นภาพภาพที่เขาอ่านด้วยระบบของเขานะครับ แล้วก็พยายามที่จะจินตนาการว่ามิติของการเอาตัวรอดของคนที่กำลังประสบภัยน้ำท่วมในภาคใต้ในขณะนี้เนี่ยอยู่ในขั้นของความซึมเศร้าเพราะในรอบ60ปี50ปีเขาไม่เคยเกิดขึ้นกับเขาก่อนหน้านั้นเนี่ยผมได้มุกอดเดมาหรืออารัมพบทในเรื่องของเรื่องปเาเลสไตน์ พวกเราก็รู้สึกหดหูใจแล้วว่าในกลุ่มต่างประเทศเนี่ยมันก็เหนื่อยยิ่งฟังยิ่งเหนื่อยยิ่งยิ่งเศร้าแต่วันนี้เอาล็อทดสอบเราใกล้ตัวเรามากก็คือพี่น้องกําลังประสบภัยน้ําท่วมบ้านของพี่น้องเนี่ยแบบในภาพเลยนะครับหลายบ้านเนี่ยต้องหลบขึ้นไปอยู่บนหลังคาบ้านเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมเขาต้องขึ้นไปอยู่บนหลังคาบ้านทําไมเขาม่ไม่รีบเร่งที่จะออกจากพื้นที่ นะครับในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเขาก็ไม่เคยนึกมาก่อนว่าน้ํามันจะมาเร็วขนาดนี้ตอนที่เขาอยู่ชั้นแรกชั้นที่สองเนี่ยเขาก็พยายามที่จะขึ้นไปอยู่บนเพดานบ้างอะไรเนี่ยเขาเรียกเพดานไหมผนังบ้านอะไรเงี้ยฝ้าอะไรเงี้ยนะครับน้าก็ขึ้นมาเรื่อยๆจนเขาไม่มีทางออกอื่นจะขอช่วยคนอื่นคนอื่นก็กําลังเอาตัวรอดเขาเหมือนกันนะครับในหลักการข้อนี้เนี่ยนะครับผม เพื่อจะใช้ประโยชน์ในการอธิบายภาพเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นการตอกย้ำในเรื่องของหลักการศรัทธาให้กับพวกเราว่าในยามวิกฤตเช่นนี้เนี่ยเวลาเราประสบภัยและการประสบภัยในลนนนักษณะนี้ก็ไม่ได้จำกัดเฉพาะการเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงแบบนี้อาจจะเป็นภัยพิบัติที่เกิดขึ้นกับเราในปัจจุบันที่รู้สึกมีความทุกข์เราเคยถามตัวเองว่ารู้สึกทำไมมันไม่มีความสุขเลย แสดงว่าร์ทดสอบเราว่าเรากินทําไมทําให้ร่างกายของเราอ่อนแอเรากินนั่นกินนี่กินอะไรทุกอย่างเราอยู่กับคู่ของเราคู่ชีวิตของเราทําไมเรารู้สึกไม่มันมันไม่มีความสุขแสดงว่าเรากําลังประสบภ,ภัยนะครับท่านในยักกุรอานนี้ได้ระบุอย่างนี้นะครับว่าอัลลอฮฺในอิดะอัลซอบัตฮุมมุซีบัตุนกาลูอินนาลิลาฮิว่าอินนาอลัลฮิรอจิอน ุล่าイค์ عليهم س ل ลาว م ตุมมิ ه م ورحمة و ุ لائِكَ ะ م ُ المُهتَدُونَ นะย์คุในอัลกุรานี้ตอกย้ำนะครับว่าบรรดาผู้ที่เมื่อทุกภัยเนี่ยมาประสบกับเขาทุกภัยตรงนี้อาจจะเป็นการประสบภัยแบบสถานภัยก็ได้ทุกภัยที่เกิดจากหัวใจที่ได้รับผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมที่อยู่ภายนอกก็ได้ที่เพื่อนบ้านไม่เข้าใจเราเพื่อนบ้านเปิดเสียงดัง จะปีใหม่แล้วเนี่ยอยู่ในหมู่เกมเดียวกันเนี่ยคนหลังบ้านก็เปิดเสียงดังเขาเต้นกันเพื่อที่จะต้อนรับปีใหม่อะไรต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วก็เรารู้สึกว่ามีความทุกข์มากนะครับแต่ความทุกข์ที่มีระบุที่โฟกัสโดยตร,ตรงตรงนี้นะครับน่าจะเป็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากความความทุกภัยจากสถานภายัยไม่ว่าจะเป็นอักขีภยัยไฟไหม้น้ำท่วมพายุ นะครับแผ่นดิ้นไหวอะไรเหล่านี้นะครับให้เรากล่าวนะครับว่าเราจะมีสติข,ขึ้นมาทันทีว่าเอนนาลินหรอว่าเอนไนไลรอยูนเราเคยคิดแบบนี้ไหมเวลาเกิดขึ้นปั๊บเนี่ยเราก็จะกล่าวว่าเอนนาลินหรอว่าเอนไนไลรอยูนหรือเราจะต้องรอคนเสียชีวิตไปก่อนเราเข้าใจว่าคํานี้เนี่ยกล่าวกับคนที่สุราเขาประกาศและเราจะกล่าวและบางครั้งเราก็ไม่รู้ว่าที่เรากล่าวกล่าวไปทําไมนะครับ ฉะนั้นเอ็นนาเรลในรเจิโอเนี่ยเป็นการย้ําให้เราเข้าใจถึงแก่นแท้ของอิมานของเราให้เรามีสติตลอดเวลา,ว,าว่าเวลาเกิดสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดมากับกับเราปับ๊บสิ่งแรกที่เราจะต้องบอกก็คืออ๋อสิ่งเหล่านี้มาจากอัลลอฮ์อัลลอฮ์เป็นผู้บัญชาบัญชาการเรื่องราวความรู้สึกให้กับเราเหล่านี้นะครับคนที่ปฏิบัติเช่นนั้นนะครับก็คือ คนเหล่านั้นก็จะเป็นคนที่ได้รับการเขาเรียกว่ารับการดูแลรับการอำนวยการอําอำนวยพรรับการตอบรับในสิ่งที่เป็นความมุ่งหวังของเขานะครับและเขาจะได้รับความเมตตาจากอัลลอ์และคนเหล่านี้ก็จะเป็นผู้ที่ได้รับทางนำด้วยถ้าเราไม่มีสติเราจะไม่รับทางนำจากอัลลอฮ์ถ้าเราไม่ได้บอกว่าสิ่งเหล่านั้นที่มันเกิดขึ้นกับเรามาจากอัลลอฮ์และจะกลับไปสู่อัลลอ์เนี่ย เราจะเป็นคนที่ขาดทางนำจากอัลลอฮ์เราจะไม่ได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์พี่น้องครับภาพนี้ก็เช่นกันนะครับภาพนี้ก็เป็นทีมอาสาสมัครที่เขากำลังประชิญหน้ากันอยู่นะครับรางวัลของคนที่ประสบภัยเนี่ยเวลาประสบภัยแต่ผมเชื่อเหลือเกินนะครับเวลาเรานําเสนอวันนี้เนี่ยสิ่งที่จะตอกย้ําในเรื่องกองอีม่านของเราไม่เพียงแต่พวกเราที่กําลังรับฟังรับชมในห้องนี้เท่านั้นแต่พี่น้องที่เขาดูย้อนหลังหรือ ดูผ่าน YouTube ของอัลฮัมดุลิละก็ตามหรือช่องทางใดก็ตามเขาจะได้รับประโยชน์ว่าสิ่งเหล่านี้เรากำลังย้ำให้กำลังใจให้พลังบวกให้กับคนที่เขาประสบภัยว่าเราสามารถที่จะประคองหัวใจของเขาเนี่ยให้เป็นคนที่มีความแข็งแกร่งได้โดยรางวัลที่เราจะต้องมีความเชื่อมั่นว่าอัลลอฮ์เนี่ยจะให้รางวัลกับผู้ประสบภัยในฮะดีสของท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยวะสัลลัมได้ระบุอย่างนี้นะครับ ไม,ม,ม่มุสลิมทุศิบุห์มุซีบตฟยิ قول มาอัมร์ห์อลลอฮอินาลลอฮีวะอินาอิัยฮิรยอูนนะครับไม่มีมุสลิมคนใดที่มีความทุกข์ภัยมาประสบและเขากล่าวว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นพระบัญชาก่อนเราเราเคยนึกอย่างนี้ไหมเวลาเราเกิดอุบัติเหตุกลางท้องถนนเนี่ยนะครับสิ่งแรกเราต้องหาคนผิดคนถูกก่อนใช่ไหม เวลาเราเหยียบตาปูเนี่ยเราจะโวยวายก่อนเราจะเรียกคำคำต่างๆที่ไม่เหมาะสมไอ้นัน่ไนไอ้นี่เราตกใจขึ้นมาแต่เราลืมที่จะลืมว่าบอกว่าอ๋อสิ่งเหล่านี้เนี่ยเอาล้อบัญชาการอยู่เอาล้อบอกให้เราเกิดนะครับสิ่งที่ระบุในฮะด,ดีษนี้ก็คือว่ามาอามรารฮุลลอมันสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เอาล้อได้ควบคุมเรา และเราทาให้มันเกิดด้วยสาเหตุใดก็ตามเกิดอุบัติเหตุเพราะอะไรครับเราขับไม่ค่อยดีหรือพลาดพลั้งคนอื่นขับไม่ดีมาชนเราและเราก็จะมีสติด้วยอัลลอฮ์ว่าอ๋อเหล่านี้เนี่ยก็คืออัลลอฮ์เป็นผู้คําสั่งให้เกิดขึ้นเราก็มีสติหนึ่ง้อแล้วจากนั้นเราก็จะกล่าวว่าเอนนาลิลลาฮิวอินนาอิไลฮิรอญอูนนะครับเป็นคําเดียวกันเลยให้เรามีสติว่าสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นเนี่ยมาจากอัลลอฮ์และจะกลับไปส่วนอัลลอฮ์ด้วยเช่นกัน การกลับไปส่วนลอดเนี่ยสังเกตไหมครับภัยพิบัติเนี่ยเราจะบอกว่าเป็นบาลาก็ได้เป็นการลงโทษก็ได้เราจะบอกเป็นการทดสอบก็ได้และบ่าวผู้ศรัทธานเนี่ยจะต้องไต่ตรองพิจารณาตนเองให้มั่นว่าตนเองทำไมเกิดขึ้นกับตนเองเช่นนี้ทำไมพายุจะต้องกระหน,น่ำมาพัดบ้านตัวเองแบบนี้ทำไมน้ำจะต้องมาล้างบางถึงทำไมไม่ล้างบางเพียงคนสองคนที่เขา ชั่วมากๆที่เราเห็นว่าคนนั้นแหละชั่วคนนั่นแหละทําผิดแต่ทําไมอัลลอฮฺได้กําหนดให้กับทุกคนทั้งหมู่บ้านสี่ห้าอำเภอสิบอำเภอเนี่ยโดนกันหมดเลยคนดีคนละหมาดจะมาอ้างวันหนึ่งกับกคนหนึ 5, ่งห้าเวลาก็โดนโต๊ะอิหมามก็โดนมัสยิดก็โดนตัดิกาก็โดนครูสอนศาสนาก็โดนแสดงว่าทั้งคนดีคนไม่ดีโดนหมดเลยแสดงว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราควรจะต้องทบทวนว่ามันเกิดอะไรขึ้น กับสิ่งที่อัลลอฮ์เนี่ยได้มาย้ําเตือนผู้ศรัทธาทุกคนว่าอีมานของคุณเนี่ยเพียงพอหรือยังอีมานของคุณขอบคุณอัลลอฮ์มากน้อยเพียงใดเราพยายามที่จะบอกว่าตนเองเนี่ยเป็นผู้ที่นอบนอบนอบ้นอมแข็งแกร่งกับกับอัลลอฮ์ทำดีอยู่ทุกวันบริจาคอยู่ทุกวันแล้วทําไมอัลลอฮ์เนี่ยจะต้องมาทดสอบฉันถึงขนาดนี้ด้วยฉันก็บริจาคเยอะลูนะ ดูแลเด็กกำพร้าก็เยอะอยู่คนยากจนฉันก็ให้เยอะอยู่แล้วทำไมอัลลอฮ์เลยจะต้องมาทำกับฉันอย่างนี้ด้วยถ้าคนที่ท้อหมดหวังบางคนก็บอกว่าหลังจากนี้ฉันจะไม่ยุ่งกับอัลลอฮ์อีกแล้วฉันจะไม่ละหมาดทำดีไปก็ไม่ได้ความดีอะไรทำดีไปอัลลอฮ์ก็ยังลงโทษ Allah อัลลอฮ์ยังทดสอบนั้นฉันก็จะเบื่อหน่าย จะเบื่อนายไม่ต้องการที่จะให้มายุ่งเกี่ยวก็เ,เท่ากับว่าถ้าเขาปฏิเสธเช่นนั้นก็จะตกอยู่ในสภาพของริดดะหรือมุตตัดที่เราเรียกว่าตกศาสนาเป็นองค์กรฉะนั้นภัยพิบัติเนี่ยเป็นตัวแปรสําคัญที่จะทําให้จิตใจของคนที่ประสบภัยเนี่ยมีเขาเรียกว่ามีภาวะของความสูงส่งอย่างไงจิตใจของเขาพร้อมที่จะรับกอดอกอดัหรือ กฎสภาวการที่ร์ถูกกาหนดว่าบรรจุว่าคุณจะต้องประสบภัยเช่นนี้แม้ว่าบ้านของคุณถูกสร้างมาใหญ่โตก็ตามหรือบ้านของคุณมีสนยอมที่สวยงามก็ตามบ้านของคุณที่มีสัตว์ปศุสัตว์ได้เลี้ยงดูมากมายก็ตามนะครับมีรถรู้อะไรต่างวันนี้ไปหมดเลยไม่เหลืออะไรเลยแต่ทั้งหมดนี้เราก็ไม่ได้มาตอกย้ำคนที่เขาลำบากเราพยายามที่จะกระตุ้นว่า เขาจะได้รับรางวัลถ้าหากว่าเขาอยู่ในจุดของคนที่มีสติและอัลลอฮ์ก็จะมอบรางวัลให้กับเขาเหมือนกับดูอานี้นะครับก็คืออัลลอฮุมะอัลลอฮุมะจุรีฟีมูซีบะตีว่าคลิฟลี خ ร ر มินฮาวะลาอิลลาอัคลฟัลลอฮุเลหา خ ي อมินฮาดูอานี้เนี่ยอัคราจูมุสลิมก็คือบันทึกโดยมุสลิมเป็นดูอาที่อยากให้พวกเราไปท่องนะครับอัลลอฮุมะจุรี เราพวกเราว่าตามรพร้อมกันอัลลอฮุมจุรีฟีมูซีบัตีวะอัคลิฟลีอขรำม,มินฮาเน,นี่ยดูอาสั้นๆอย่างนี้หรือจะต่ออีกก็คืออินลาอัคลาฟลอฮุลาหูอขรำมินฮาในความหมายของดูอานี้ก็คือยาอัลลอฮ์หรือโอ้อัลลอฮ์ ขอพระองค์ให้รางวัลแก่ฉันที่ต้องประสบอุทกภัยต้องประสบอักขีภัยต้องประสบภัยใดๆก็ตามเราต้องรีบเร่งในการบอกกับอัลลอฮ์ทันทีว่าอัลลอฮ์ฉันเนี่ยเกิดภัยพิบัติแล้วนะท่านช่วยให้รางวัลแก่ฉันให้สมกับฉันที่เกิดขึ้นด้วยพี่น้องกล้าที่จะบอกอัลลอฮ์อย่างนั้นไหมในเมื่อเราทําดีเรานึกถึงอัลลอฮ์เราทาทุกสิ่งทุกอย่างเรากล้าที่จะบอกกับอัลลอฮ์ไหมว่าอยอาล้อ ฉันเกิดภัยพิบัติแล้วฉันลําบากมากฉันไม่มีจะกินเช้านี้เนี่ยผมก็เห็นคลิปของพี่น้องอยู่คนแก่คนหนึ่งร้องโอบร้องไห้ผมคิดว่าน่าจะเสียสติแล้วล่ะเพราะเพราะเขาบอกว่าเขาเจ็ดสิบปีหกสิบปีของเขาเนี่ยเขาไม่เคยเจอเขาร้องต้องเอาคนเนี่ยมาเอาใจเขาเนะครับมาบอกเขาว่าอย่าร้องโต๊ะอย่าร้องโตเดี๋ยวคนจะมาสร้างบ้านให้โต๊ะดีๆเลยโต๊ะอย่าร้องทําใจไว้อดทนไว้มีสติไว้ เพราะนั่นคือคนที่ควบคุมจนกระทั่งว่าใจของเขาเนี่ยมัน,มนหมดมันหมดทุกสิ่งเหมือนเขาไม่มีความหวังว่าในอนาคตแล้วเขจะอยู่ยังไงลูกหลานของเขาจะมีบ้านอยู่เหมือนเดิมไหมเขาอาจจะเป็นห่วงลูกของเขาก็ได้ที่เคยสุขสบายแต่เขาก็ไม่รู้จะทำยังไงฉะนั้นการมีสติอย่างนี้เนี่ยมันเป็นการยกให้อีมานของเรารู้สึกว่าเราอยู่ในจุดที่แข็งแกรง่งนะครับก็คืออัลลอฮุมะจุรีฟีมุซีบัตี บอกกับอัลลอฮ์ว่ายาอัลลอฮ์ให้รางวัลแก่ฉันที่ต้องประสบภัยเช่นนี้ด้วยและขอให้ฉันเนี่ยได้สิ่งที่ดีกว่าในด,ดีกว่าในภายหลังว่าคลิฟลีค่อยรอม,มินหาก็คือให้ฉันเนี่ยก็คือตอบแทนตัวเราเนี่ยนะครับก็คือให้ดีกว่ากับเหมือนอยิ่งกว่าวันนี้ที่กําลังประสบภัยไม่ถึงว่าให้สิ่งที่ดีกว่ากับฉันนะครับแต่แล้อเนี่ยก็ นบีก็มาระบ,บุอีกนะครับว่าอิลลาอัคลลอัลลอฮุลาหูไครละมินฮาและสิ่งเหล่านั้นเนี่ยนะครับได้สิ่งที่ดีกว่าในภายหลังเนี่ยนั่นหมายว่าเวลาเราขอดวงอาคาดหวังใดๆเนี่ยอยากคิดว่าอัลลอฮฺสวาตัลลาจะให้กับเราทันทีทันใดเดี๋ยวนี้เราต้องรอคอยเราต้องรอคอยต้องวัดใจกันต้องบอกกับอัลลอฮฺถ้าเราอยากได้สิ่งที่มันทดแทนที่ดีกว่าต้องมีสติต้องยินหยัด ใช่ไหมครับต้องยืนหยัดต้องยึดมั่นต้องมั่นใจต้องทำดีมากขึ้นต้องเชื่อฟังมากขึ้นต้องใส่ใจมากขึ้นลูกหลานต้องเป็นคนดีมากขึ้นและหลังจากนั้นเราก็จะม,มีความรู้สึกว่าเอออัลเอา์อลเาให้เราแล้วลูกเราเป็นคนดีแล้วคนในบ้านเราไปละหมาดแล้วที่สุเราแล้วบ้านเราชอบบริจาคมากขึ้นแล้วนั่นแหละ ที่เป็นสัญญาณว่าอัลลอฮ์ให้สิ่งที่ดีกว่ากับคนเหล่านั้นก็คือพฤติกรรมของเขาเปลี่ยนริสกีของเขาฮาลานมากขึ้นการค้าขายทำมาหากินของเขาอัลลอฮ์เพิ่มพูนมากขึ้นความสุขที่เขาความทุกข์ที่เขามีความทุกข์เคยเสียใจอะไรต่างๆหลังจากนี้เขาจะไม่ทุกโศกแล้วเพราะเขารู้ว่าอัลลอฮ์ช่วยเหลือเขานั่นแหละคือสิ่งที่อัลลอฮ์ตอบแทนให้กับคนที่ประสบภัยพี่น้องครับภาพนี้เนี่ยเกิดขึ้นในพื้นที่ 3จังหวัดผมคิดว่าพี่น้องก็เคยดูมีการเยผยแพร่ภาพนี้ซึ่งโต๊ะคนนี้เนี่ยผู้หญิงคนนี้เขาไม่ได้จะคิดให้ใครมาถ่ายรูปเขาหรอกแต่คนเนี่ยถ่ายมาและมันเป็นพลังบวกสับเขาว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับหัวใจของคนที่กำลังประสบภัยและเขาก็ไม่ทิ้งที่จะยืนหยัดในการละหมาดเขาใส่ตละลกง และเขาก็มีชุดละหมาดเขามีมุมละหมาดของเขาและเขาก็รักษาเวลาละหมาดของเขาตามปกติน้ำขึ้นน้ำลงแต่ผมคิดว่าเ็าคงกูง้ภัยเรียบร้อยแล,แล้วก็คงไปอยู่ในที่ที่เหมาะสมแล้วนะครับแต่ภาพนี้เนี่ยในยักุรานที่มาระบ,บุเรื่องนี้นะครับก็คือว่าความอดทนกับการยินยัดเนี่ยมันเป็นเรื่องที่คู่กันการอดทนกับการทําอิบาด้านเนี่ยเป็นเรื่องที่คู่กัน เรามาเรียนศาสนาที่มัสยิดนแนมต็ตมุตลล้อเนี่ยเกิดจากอะไรครับเกิดจากที่พวกเราอดทนและเราก็ยืนหยัดที่อยากจะเปลี่ยนแปลงตนเองอยากจะทําดีอยากจะเรียนรู้ศาสนาแม้ว่าจะมีหัวข้อที่เราพอใจหัวข้อที่เป็นซ้ําหัวข้อไม่พอใจก็ตามแต่เราอดทนที่จะฟังเพื่อที่จะฟืนฟ้นฟูพัฒนาจิตใจของเราในยักุรอานี่ได้ระบุอย่างนี้นะครับว่า ยาเอวะ الذين آ م ن و ิ ا س ت ع บร و ا ب ا ل า ب ر อินนัลลอฮะมะอัสซ ل บิร ر นโอบนดาผู้ศรัทธาเอ๋ยจงขอความช่วยเหลือด้วยความอดทนและการละหมาดเห็นไหมเวลาอัลลอฮฺบอกกับผู้ศรัทธาถ้ามีคําว่าผู้ศรัทธาแสดงว่าเป็นผู้ที่บอกกับตัวเองว่ากําลังพัฒนาอีมานอามานูก็คือคําว่าอีมานนั่นแหละโอบันดาผู้ที่มีอีมาน ฉะนั้นมันก็จะตรงกับถ้ามันเป็นสภาพของอ ي มานที่แข็งแกร่งนะครับความแข็งแกร่งของอม م านเกิดขึ้นจากความอดทนและการยืนหยัดและเชื่อฟังในการที่จะปฏิบัติสิ่งนี้ให้ได้เหมือนกับภาพนี้ที่มันปรากฏใช่ไหมครับเป็นภาพที่ปรากฏขึ้นมาเนี่ยเพื่อให้เห็นว่าเป็นตัวอย่างของอีกหลายสถานการณ์และอีกล้านภาพว่า ภัยพิบัติไม่ได้ทําให้คนรู้สึกน่าเบื่อในการที่จะเชื่อฟังอัลลอฮ์สุบฮานาหัวตาลาแต่อย่างใดฉะนั้นความอดทนและการละหมาดและการละหมาดก,ก็คือการขอพรการดูอาการบอกกับอัลลอฮ์ว่าฉันเนี่ยเป็นบ่าของอัลลอฮ์ขันยิญยัดเพราะการละหมาดเนี่ยเป็นเสาหลักของาศาสนาฉะนั้นคนเวลาไม่ทิ้งละหมาดเขาจะรอดนะครับดุนยานี้เนี่ยคนทิ้งละหมาดทําอย่างอื่นเหมือนจะรอดแต่ก็ไม่รอด แต่เราก็สามารถที่จะบางทีเราก็อ ي มานอ่อนนะครับเราไม่ละหมาดนะครับพลาดและเราก็ไปทําให้ตนเองไปบําบัดหัวใจของเราเนี่ยให้มันเหนือชั้นกว่าไปพิจารณาตนเองแล้วก็กลับเนื้อกลับตัวเราก็ละหมาดใหม่ได้มันกับพวกเราเคยเคยมาถามผมว่าอาจารย์ฉันไม่ละหมาด20ปีนะที่ผ่านมาสมัยวัยรุ่นยังไม่รู้ว่าฉันละหมาดกี่กี่เวลาแล้วฉันต้องกรดดอไหมอาจารย์ ฉันรู้สึกว่าชีวิตฉันเนี่ยทำดีไปมันก็ไม่เท่าเพราะ30ปีฉันไม่ทําอะไรที่เป็นคนดีเลยเสพเพลงมากดื่มเหล้าด้วยผู้หญิงไม่รู้กี่คนฉันก็อยู่แบบนั้นแหละแต่ฉันตอนนี้ฉันเตาบาแล้วแสดงว่าคําตอบมันอยู่ในการบ่นของเขาการบอกอยู่แล้วว่าอ๋อคุณเตาบาแล้วแสดงว่าคุณเตาบาแล้วและคุณก็เป็นคนดีแล้วคุณนักษาละหมาดแล้วคุณชอบบริจาคแล้ว คุณดูและชีวิตของคุณรู้สึกมีแต่ความผาสุกแล้วนี่แหละคือการตอบรับจากอัลลอฮฺสุบานตลาทําให้คุณได้รับรางวัลหลังจากที่คุณเตาบะและบอกกับตนเองว่าจะไม่หวนกลับไปทําในสิ่งที่มันละเมิดต่อในเรื่องของาศาสนาอีกต่อไปนี่แหละที่จะบอกว่าอมมานของเราเนี่ยถ้าเราทําให้สาเหตุความเละเทะของเราความชั่วของเราในอดีตเนี่ยมันทําให้เราไม่สามารถเดินหน้าได้เนี่ย เราถือว่าเราเป็นคนที่ขาดทุนท,ท,ทั้งๆที่ศาสนาเนี่ยมีเครื่องมือสําคัญให้กับเราที่เราเรียกว่าเตาบะศาสนามีเครื่องมือสําคัญให้กับเราที่เราเรียกว่าอะไรครับที่เราเรียกว่าการขอลุกแก่โทษอิสติกฟมีม,มีมีคำที่เราเรียกว่าอิสต al ิกฟอัสตัฟุลอฮอัลอาีวาตูบุอิเลอัสตัฟุลอฮนี่เป็นเครื่องมือเป็นดูอาสําคัญคนทําไมด่ดีคนลืมตัวทําไมจะต้องทําไม่ดีวันนี้ วันอื่นเราเอสต็กฟาสเราก็ทําใหม่ได้นี่คือเป็นวงจรของผู้ศรัทธาเราเนี่ยอีมานแข็งแกร่งเนี่ยเพราะอะไรครับเพราะการต่ออะจำไว้นะครับในก็เรก่องอะไรนะเอมุตัตยเมียได้ระบุนะครับว่าอัลอีมานยาซีดวยันกุสอัลอีมานยาซีดก็คืออีมานเนี่ยมีขึ้นมีลงนะครับขึ้นด้วยอะไรครับ ขึ้นด้วยการต่ออาต่ออาคืออะไรเชื่อฟังเชื่อฟังยังไงปฏิบัติตามบัญชาของเราและเราก็จะมีอม م านพี่น้องสังเกตครับวันใดที่พี่น้องทําดีเยอะๆอิมั่นขึ้นหัวใจของพี่น้องสะอาดขึ้นตอนนั้นอ่ะถ้าเป็นน้ํามันเครื่องก็คือว่าเราเหมือนกําลังเปลี่ยนทายน้ํามันให้มันรู้สึกว่าเส้นเลือดของเราเนี่ยมีความกระชุ่มกระชวยเส้นเลือดของเราเนี่ย กำลังอัดฉีดด้วยความดีรู้สึกลื่นไหลใครพูดไม่ดีเรารู้สึกว่าเราอดทนได้แสดงว่าเลือดแข็งความดีของเราทําให้ความดีที่เราปฏิบัตินั้นสามารถที่จะประคองหัวใจของเราให้เรานะมีอีมานเพิ่มได้แล้วอ ي มานอ่อนละ่ะอมมานลดลงด้วยอะไรครับด้วยมอเสียดอ ي มานอ่อนด้วยเลยครับด้วย การปฏิบัติสิ่งที่เป็นความหายนะเกิดขึ้นกับตัวเรานั่นแหละด้วยการปฏิบัติสิ่งที่ไม่ดีนั่นแหละที่เกิดขึ้นกับเราอย่างเช่นผู้ชายมองผู้หญิงด้วยสายตาที่ไม่ดีคิดลาบ,บกอะไรต่างนั่นแหละช่วงนั้น إ ي มานของเรากําลังล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 งเวลาเราเดินมาสุราหม,มาละมาจมะอ ي م านของเราก็ขึ้น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 ผู้หญิงไปเห็นอยากนินทาเหมือนไส้นางนั้นใกล้บ้านเดิน แต่งตัวสวยวันดีคนดีเราเนี่ยก็แต่งตัวไม่ค่อยดีเห็นคนอื่นเขาแต่งตัวดีอิจฉาตอนนั้นเนี่ยตอนที่เราอิจฉาเนี่ย إ ي م านของเราลง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 แต่พอเราบริจาคต่อเราไปละหมาดต่อเราต่อบราจเจากอัลลอฮ์อย่า,อ,าอัลลอฮ์อภัยโทษฉันด้วยเมื่อกี้ฉันอิจฉาคนนั้น إ ي มานของเราก็จะขึ้น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 มันเป็นมันเป็นกิจ,จวัตร,รของ إ ي มานจะเป็นแบบนั้นเลยครับพี่น้องสังเกตตัวเอง เวลาขับรถลองนึกถึงคำพูดแบบนี้เอ๊ะทำไมเรารู้สึกอ่อนแอแสดงว่าเรากำลังประชิญกับสิ่งที่มันไม่ดีมันก็เลยทำให้อิมานของเราลด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 เหนื่อยไม่รีบจะทำความดีครับแต่ถ้าเราต้องการทำความดีรีบเร่งทำความดีนั่นคืออิมานของเรากำลังแข็งแกร่งขึ้นมานะครับพี่น้องครับไปที่อิมานเราไปรู้จักคำว่าอิมานนิดหนึ่งน่าจะว่าเป็นประเด็นของอิมานเมื่อกี้ผมยกตัวอย่างทั้งหมด เพื่อเป็นการซักซ้อมว่าในภัยพิบัติเหล่านั้นเนี่ยมันมีคำว่าอ ي มานซ่อนเร้นอยู่กับคนที่เขามองสถานการณ์กับคนที่ประสบภัยด้วยเช่นกันอิมานคืออย่างนี้ครับอิมานนี่ก็คือการกล่าววาจาเชื่อมั่นด้วยจิตใจทำตามด้วยทุกส่วนของร่างกายสอดคล้อกไหมครับปากปากเรานี่ก็ตัวดีเหมือนกันปากทําให้เรามีอิมานอ่อน เชื่อมั่นในจิตใจเราไม่มีความเชื่อมั่นด้วยจิตใจทําแล้วพูดแต่ปากแต่จิตใจหาใช่เช่นนั้นไม่ <c oughs> สาธัยนะครับแล้วก็ทุกส่วนในร่างกายของเราเป็นยังไงไม่ทำเวลาพูดบริจาคดีนะพี่น้องบริจาคดีมากจิตใจเราเออเดี๋ยวเดี๋ยวเูค่อยถอยครูไม่ไม่ทำไม่ทำไม่มีตังค์ไม่เอาไม่เอาถอยถอยถอ,ยถอยสุดท้ายก็ไม่ได้ทำนะครับ เออละหมาดดีละหมาดที่สุราวดีดีด,ด,ด,ดีดีนะครับไม่ทานะครับอะไรอีกทําดีกับพ่อแม่ลูกๆทำดีกับพ่อแม่บอกว่าเราต้องทําดีกับพ่อแม่นะไม่ได้นะละเมิดพ่อแม่ไม่ได้แต่ร่างกายของเขาไม่ปฏิบัติยังยัง,อ,ยงอ้าพ่อแม่เดี๋ยวเดี๋ยวโดน,โดนดเดี๋ยวโดนพูดมากเดี๋ยวก็โดนหลอกโตเดี๋ยวโดนอะไรเงี้ยจิตใจของเขาก็ย่าแย่นะครับจิตใจไม่มั่นคงไม่สอดคล้องกันทั้งคําพูดทั้งสิ่งที่อยู่ภายใน และร่างกายไม่แอคชั่นอะไรเลยนะครับเหล่านั้นทำให้เขาไม่ได้เรียกตนเองว่าเป็นคนที่กำลังประชิญกับสภาพภาวะของอิมานนะครับอิมานเนี่เพิ่มด้วยการพักดีลดลงด้วยการฝ่าฝืนคอนเซปต์นี้เลยนะครับและการศรัทธานะครับก็ไม่อยู่คงที่เหมือนหัวใจอะกลิ่งไปกลิ่งมาที่ผมเคยอธิบาย หัวใจกาบอิหมานเนี่ยมันมันเป็นบ้านเขาอะครับอิหมานมันอยู่ในใจอิหมานก็จะกลิ้งไปกลิ้งมาก็เหมือนอิหมานขึ้นลงขึ้นลงนะครับเหมือนเป็นอะไรหนึ่งในร่างกายของเราอะครับที่เรามองไม่เห็นอิหมานอยู่ที่ไหนแต่เราสามารถสัมผัสอิหมานได้ว่าเรากําลังพักดีกําลังทําดีกับอัลลอฮ์กำลังตามแบบอย่างของท่านนาบีมูฮัมมัดสลลัลลอฮุอะลัยวะสัลัมเรากําลังเรียนรู้ศาสนา นั่นคือเราสัมผัสได้ว่าอ๋อนี่คือกิจกรรมแห่งการพักดีการฝ่าฝืนอ่ะกำลังจะด่าว่าเขากําลังจะบ่นเขากําลังนินทาเขากําลังกล่าวหาเขากําลังอิจฉาเขากําลังทําร้ายเขากําลังจะกขโมยของของเขานี่คืออีมานของเราจะลดลดลดเพราะเรากําลังคิดที่จะฝ่าฝืนจิตใจของเราก็เป็นจิตใจที่สะอาดบ้างไม่สะอาดบ้างเดี๋ยวก็ขาวเดี๋ยวก็ดาเดี๋ยวก็เทา นะครับทุกครั้งเนี่ยที่เราการทำในสิ่งที่ดีเนี่ยมันก็จะยิ่งเพิม่มทุกครั้งที่เราทำการฝา่าฝืนเนี่ยมันก็จะยิ่งลดนะครับนี่คือสภาพของอ ي มานนะครับมาดูฮะดิษนี้นะครับอันอบีฮฺไรร์ตัลรดิยัลลอฮุอันฮุกอลกอลรษัลลุลลอฮิซัลลัลลอฮุอะลัไวะสัลลัมอัลอิมานุบิดอันวะะมาูนะอวบิดอันวะะตูนะชูอับ และอัฟ ضلها قول لا إله إلا الله وأدنىها إماطل ال عذاءن الطريق والحياء شعبة من الإيمان ال أخرجه مسلم เป็นฮะดีษพี่น้องจะท่องไหมครับไม่ต้องท่องนะจาไม่ได้พี่น้องเอาใจความนะครับเวลาเราคุยถึงเรื่องอีมานต้องคุยเรื่องนี้ เพราะท่านนาบีอบูหุรยร้อยเอเนี่ยนะครับซึ่งเป็นสอบบ้างท่านนาบีแล้วก็รายงานฮะดเีษยเยอะมากแล้วก็เป็นฮัดิสที่นําเสนอบันทึกโดยอิหม่าม,มุสลิมถือว่าเป็นฮะดิสที่สอแห้มากๆถ้าบุรุษเราบอกว่าการศรัทธาเนี่ยมีมากนะครับมีมากถึง70 70ประเภทหรือมีมากกว่า60ประเภทระดับที่ประเสริฐที่สุดนะครับก็คือ การกล่าวว่าลาอิลฮะอิลลอละทำไมต้องว่าประเสริฐที่สุดลาลายลอละเพราะเชื่อมโยงกับอะไรครับเชื่อมโยงกับหลักการศรัทธาลาิลาฮลอละไม่มีพระเจ้าอันใดปฏิเสธพระเจ้าทั้งผองทุกสิ่งอิลลอลนอกจากอัลลอฮ์เราปฏิเสธอิละทั้งหมดและเราก็ยึดว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าองค์เดียวและต่อมาก็คือระดับ ระดับที่สองที่ต่ําสุดเนี่ยก็คือการที่เรานั้นได้ขดจัดสิ่งที่เป็นอันตรายออกจากท้องถนนเราเดินไปเดินมาเห็นหนามเห็นต้นไม้กลางถนนเราก็หยิบออกมาพวกเราก็บางทีก็ผ่านช่างมันก็มีเหมือนกันแต่เราทําอย่างนั้นเนี่ยเรากําลังทําให้อิหมานของเราดีขึ้นเราจัดรองเท้าเราออกไปรองเท้าตั้งไม่เรียบร้อยเดี๋ยวคนอื่นเดินมาเหยียบแล้วก็ล้มเราบอกว่า เราจะเอาอามันในเรื่องของฮะด,ดิษนี้เลยไปจัดรองเท้าเรียบร้อยนะครับเพื่อคนอื่นจะได้ปลอดภัยนะครับแล้วก็อะไรที่มันเป็นสิ่งกีดขวางบนท้องถนนอะไรเราเราเราลงจากรถไปไปจัดการเลยไปจัดการเลยนะครับเหล่านี้ก็จะทำให้เรานั้นอยู่ในระดับที่อีมานที่อยู่ต่ำที่สุดนะครับและความละอายเนี่ยเป็นประเภทหนึ่งของการศรัทธาความละอายเนี่ยเป็นยังไงครับความละอาย ความละอายเนี่ยก็คือเป็นสิ่งที่เราอย่างเช่นเราอยากสิ่งที่ไม่ดีอยู่ข้างหน้าเราเราอายที่จะทําอยู่คนเดียวเราก็อายที่จะทาเพราะเรามีสติตลอดเวลาว่าอัลลอฮ์มองเราอยู่นะอัลลอฮ์มองเราอยู่นะและเวลาเรามีสติแบบนั้นเวลาอยู่กับอัลลอฮ์เช่นนั้นเนี่ยนะครับก็เท่ากับว่าเราเองก็อยู่ในสภาพของคนที่กําลังพัฒนาอีมาน ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นด้วยเช่นกันนะครับเพราะการมีความละอายในการที่จะปฏิเสธอยากทำความดีปฏิเสธความชั่วนั้นนะครับเป็นประเภทหนึ่งของหลักการศรัทธานะครับพี่น้องครับอีกฮะดิษหนึ่งนะครับะลา ث ุนมนุนคุนใจดีฮนลาวลมาจัดา uh u, ح ل ا و ว ا ل إ ي ะ ا ن أيكون ا ل ั ه บลอิลาอิลัยฮิมิมมาซิวาฮ ه มา و เอยว่าอันยู حب المرأة ลายู حبه إلا الله ลอัน يقرها أيعود في الكفر كما يقره أ ي ق ยุ ف في النار น ت ف ق ุ ن عليه ก็เป็นอีกหนึ่ง h a d i ษที่สะ ي ح ซึ่งรายงานสองคนเลยนะครับบันทึกโดยบุคารีและมุสลิมเราเรียกว่ามุตะฟกุณะเลยทั้งสองเนี่ยเห็นพ้องต้องกันว่าเป็นสประการหากผู้ใดเนี่ยนะครับ ได้ครอบครองจะได้พดพบกับความหอมหวานของการศรัทธาที่เราเรียกว่าความหอมหวานของอีม ا นนั่นก็คือประการแรกคืออะไรครับการที่เขาทําให้อัลลอฮ์และาศาสนาทูตของพระองค์นั้นเป็นที่รักยิ่งแก่เขามากกว่าสิ่งอื่นใดพี่น้องครับข้อแรกอันนี้เป็นคอนเซปต์ชีวิตของเราได้เลยว่าเวลาเราสังเกตในเรื่องของอิมานที่เรากําลังศึกษาในเรื่องอิมานเนี่ยนะครับสิ่งเหล่านี้ เราต้องมอบความรักให้กับอัลลอฮ์และเราซูลเนี่ยสุดหัวใจและเราก็จะพบว่าตัวเรามีบรรทัดฐานชัดเจนมีสูตรสูตรของการใช้ชีวิตชัดเจนมีธรรมนูญในการดำเนินชีวิตของเราชัดเจนเพราะเรายึดอัลลอฮ์และเราซูลเป็นที่รักเหนือสิ่งอื่นใดและเป็นแขนงของการที่จะบรรจุว่าถ้าเราอยู่นึกถึงเช่นนี้ ให้ความรักเช่นนี้ก็จะทำให้อิมานของเรานั้นเป็นอิมานที่เพิ่มขึ้นอยู่ตลอดเวลาประการที่สองก็คือการที่เขาเนี่ยมอบความรักให้แก่บุคคลหนึ่งบุคคลใดจะไม่รักบุคคลน,นั้นยกเว้นเนี่ยรักเพื่ออัลลอฮ์ถามว่าทุกวันนี้เนี่ยเรารักอะไรต่อไม่อะไรเนี่ยเรารักเพื่ออะไรเรารักมนุษย์เพื่ออะไรเรารักเพื่อนเพื่ออะไรเรารักเพื่อนคนนี้จนกระทั่งว่าทําให้เพื่อนเนี่ยทำ สิ่งชั่วร้ายมากมายและไม่กล้าที่จะเข้าไปตักเตือนเพราะอะไรครับเรารักเพื่อนรักเดียวใจเดียวเรามีเธอเพียงคนเดียวเธอเป็นเพื่อนฉันที่สนิทที่เข้าใจกันแม้ว่าเธอเนี่ยทำผิดพลาดละเมิดฝ่าฝืนแต่เราก็ไม่อาจที่จะโกรธเกลียดเพื่อนได้เลยเพราะเขาก็คือเพื่อนเรามันดูดราม่าชีวิตมากมันดูมันเป็นละครมากแต่ในคอนเซ็ปต์ของการให้ความรักเช่นนี้เนี่ยนะครับเราต้องรักเพื่ออัลลอฮ สามีรักภรรยาต้องรักเพื่ออัลลอฮ์สามีเกลียดภรรยาต้องเกลียดเพื่ออัลลอฮ์ภรรยาเกลียดสามีเกลียดเพราะสามีไม่ได้อยู่ในแนวทางของาศาสนาแต่ไม่ใช่เกลียดสามีเพราะเรื่องอะไรต่อไม่อะไรก็ไม่รู้ดูหน้าก็ไม่สบายใจอาจจะเป็นเพราะว่าตอนที่แต่งงานใหม่ๆอาจจะหลอก็ได้พอระยะหลังๆดูเหมือนจะไม่หลอ่อ แล้วก็สามีของชาวบ้านอาจจะหลอกว่าสามีเราก็เป็นได้แสดงว่าเกลียดฉันเรื่องแบบนี้เหรอแสดงว่าไม่ใช่เพื่อนล้อแล้วนะครับหรือสามีก็เหมือนกันเห็นภรรยาคล้ายกันเลยนะครับวันดีคืนดีก็เธอสวยจังเลยวันดีคืนดีก็ไม่ต้องมานั่งใกล้ฉันกลายเป็นว่าตกลงเธอเกลียดเธอโกรธเธอรักยังไงแบบไหนเนี่ยอะไรคือความรัก ในนิยามชีวิตที่เราใช้ชีวิตคู่ฉะนั้นเราควรที่จะต้องใส่ใจให้กับคนหนุ่มสาวลูกหลานของเราตัวเราเองต้องไปคุยกับสายพยายาว่าเรารักบังเพราะบังเนี่ยทำดีกับอัลลอฮ์ฉันก็รักเธอเพราะเธอเนี่ยใส่ใจในเรื่องของศาสนาฉันเนี่ยสบายใจมากเห็นเธอเนี่ยบวชวันจันทร์วันพฤหัสเธอเนี่ย ชอบบริจาคฉันเนี่ยสบายใจมากชีวิตดูเหมือเราจะไปเข้าสวรรค์ด้วยกันในอนาคตเราจะอยู่ด้วยกันในอนาคตดูเหมือนจะคุยเรื่องความดีกับสามีภรรยาและคนรุ่นใหม่ที่เป็นวัยรุ่นเนี่ยก็ควรที่จะต้องนิยามความรักของตัวเองให้เชื่อมโยงกับการที่จะมีคู่ครองว่าที่ของตัวเองเนี่ยเพื่ออัลลอฮ์ด้วยเช่นกันรักเธอคนนั้นเพราะเขาเป็นคนดีอยู่แนวทางศาสนา ที่ตอบรับเลือกชายคนนั้นเป็นคู่ครองเพราะเขาอยู่ในแนวทางาศาสนาเป็นแบบอย่างให้กับสังคมพัฒนาสังคมอะไรเหล่านี้นั่นคือการเชื่อมโยงในเรื่องของความรักโดยที่ไม่เอาปัจจัยอื่นที่มาเหนืออำนาจดอกเหนืออำนาจของลอสสุบภานหัวตาลาประการที่3นะครับเขารังเกียจที่จะกลับไปเป็นผู้ปฏิเสธที่เราเรียกว่าเป็นกาเฟร เหมือนที่เขารังเกียจที่จะถูกโยนไปในเปลวเพลิงของนรกพี่น้องทําได้ไหมผมคิดว่าพี่น้องทําได้แน่นอนยังไงก็แล้วแต่จะทะเลาะบอกแว้งที่ไหนยังไงก็แล้วแต่ฉันจะไม่กลับไปศาสนาเดิมถ้าคนเป็นมุสลิมใหม่นะเพราะอะไรครับเพราะกลัวนรกกลัวที่จะตกนรกกลัวที่จะเป็นกาเฟ่คนที่เป็นมุสลิมเดิมอยู่แล้วเนี่ยเบื่อนายอะไรอก็ต้องละหมาดอะไรก็ต้องถือสินอดเนื่อย อยู่ในสังคมมุสลิมไม่ช่วยกันดูแลกันเลยเบื่อศาสนานี่เบื่อที่สุดเลือกที่จะไปอยู่ในาศาสนาอื่นเพราะาศาสนาอื่นเนี่ยเหมือนสวรรค์ของเขาดูหนังฟังเพลงได้ทุกทุกสัปดาห์เขาสามารถจะไปเที่ยวยังไงก็ได้สามารถที่จะผิดลูกผิดเมียคนอื่นก็ได้สามารถเดิมเล่าเสพเพลเมาอะไรต่างๆได้หมดเลยมันมันคือสวรรค์นในขณะที่เป็นมนุษย์ในโลกดุนยานี้และเขาก็จะไม่กลัวต่อไปเพราะ ความเชื่อของเขาไม่ใช่ความเชื่อที่เขากลัวนรกไม่ใช่ความเชื่อที่เขากลัวที่จะเอาลอ์จะลงโทษเขาแต่เป็นความกลัวแค่ว่าเขาจะแค่จะไม่มีความสุขบนโลกนี้แค่นั้นเองเราทุกคนเนี่ยแสวงหาความสุขถามว่าความสุขหรือมันทําให้อิมานของเราเนี่ยแข็งแกร่งไหมเราต้องตอบกับตนเองให้ได้ว่าความสุขหรือมันทําให้เราเนี่ยอิมานของเราเนี่ยแข็งแกร่งขนาดไหนความสุขคือปัจจัยที่อยู่ภายนอกมาอำนวยความสะดวกแก่เรา อย่างนั้นหรือความสุขคือรถที่นั่งสบายความสุขที่บ้านใหญ่โตความสุขที่เรามีแอร์เย็นๆความสุขที่เรามีเงินทองมากมายเก็บออมมีเพชรดินจินดาได้อวดซึ่งกันและกันอย่างนั้นหรือเปล่ารถเก็บไม่บอกใครก็ตามแต่เรามีความสุขเวลาบาังเนี่ยซื้อทองปีละสามบาทให้ฉันฉันมีความสุขมากบังก็ทํางานทํางานก็ต้องหาเงินเป็นแสนแหละหาทองให้ภรรยาเนี่ย พอวันอีกทีหนึ่งก็อ้าวทองของเธอตามสัญญาสามบาทพออีดิ้นเอาดาอ้าวแหวนวงหนึ่งตามสัญญาฉันมีความสามารถให้รางวัลแก่เธออุตส่าห์เป็นภรรยาที่ดีแก่ฉันแต่ถ้าพูดแบบนี้ก็โอเคนะแต่ถ้าอะไรอะไรต้องอยากได้อะไรอะไรต้องผิดสัญญาบางไม่ผิดสัญญาไม่ได้บางไม่เอาไหนเลยหรือไม่ก็ภรรยาเราอาจจะเป็นคนรวยทำงานมีเงินเดือนเยอะ เธอบอกว่าจะซื้อรถคันใหม่ทำไมไม่ซื้อไม่ชอบไม่ต้องมานอนกับฉันออกไปเลยไปอยู่ห้องเอิน่นเอาตายเลยตกลงแล้วยังไงต่อมันเป็นคำมั่นสัญญาบนุญญาเพื่อทจะจะแสวงหาความสุขแบบนั้นใช่ไหมฉะนั้นเราจะต้องทบทวนนะครับว่าความพอเพียงความเหมาะครวรมันอยู่จุดไหนในการนิยามความสุขการเที่ยวแบบอิสลามเที่ยวเท่ยังไงเนี่ยเรากาลังจะไปวันหยุดหลายคนก็ออกจากเมืองไปแล้ว เพื่อที่จะบอกว่าเขากำลังจะมีความสุขในแบบเมาในแบบฉลองในแบบเฉลิมฉลองปีใหม่หรือเฉลิมฉลองใดๆเขากำลังนิยามความสุขว่าความสุขว่านานๆครั้งไม่เป็นไรบางคนเนี่ยกำลังจะส่งท้ายปีเก่าวันนี้ทำความชั่วให้หมดมีอะไรเราทำให้ชั่วที่สุดเพราะหลังเที่ยงคืนหลังจากเขาดาวไปแล้วเนี่ยเราจะได้เป็นคนใหม่ทิ้งความชั่วไปในปีเก่า และเราก็จะเป็นคนที่มีอีมานศรัทธ,ธาเพิ่มขึ้นในปีใหม่ต่อไปดูมันเชื่อมโยงอีมานอีกครับคือมดสิมบางทีก็คิดดีนะเขาบอกว่าฉันจะเตาบ้าด้วยแหละคืนนั้นน่ยไม่นอนเวลาตื่นขึ้นมาเที่ยงคืนเนี่ยก็ยกมือก็ตั้งนาฬิกาเข้าดาวด้วย นับสองสามสี่สี่ยอเลาอยอเลาะอภัยโทษฉันด้วยเถสตเราเราพอเขาดาวยิงพ่งขึ้นมาโ oh, อ้ยอเลาะเข้าปีใหม่นะ้วฉันจะเป็นคนดียอเลาะละมาตาหยุดแปดเราก้าเลยหลังเที่ยงคืนพอดีเลยนะครับทำได้ไหมไม่ไหวไหมผมว่ารูปแบบนี้มันไม่ไหวดูมันจะเป็นคนดีมันก็ไม่ได้มันไปออกแบบที่ไปเชื่อมโยงกับความเชื่อถือหรือประเพณีนิยมของคนอื่นที่เขากําลังเฉลิมฉลองเพื่อที่จะนับถอยหลังแล้วก็ทิ้งความชั่ว แล้วก็ทําความดีในภายภาคหน้าอย่างนี้เนี่ยมันเป็นแค่ชั่วคู่ชั่วคราวเต่นนั้นแต่ในการทําความดีของเราต้องทำยังไงครับทําทุกวันเราก็า่อ้าล็อกทุกวันเราทําดีกับพ่อแม่ทุกวันเราทําดีกับสามีภรรยาทุกวันเราทํามาหากินทุกวันปกติทุกอย่างแค่วันเวลามันทําให้เรารู้สึกว่ามันไม่สามารถที่จะหวนกลับไปแค่นั้นเอง เพราะชีวิตของเรามันไปข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าทุกวินาทีเราจะแก่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 ขึ้นเรื่อยๆเด็กๆก็จะแก่แก่แก่แกขึ้นเรื่อยๆเราจะไม่อยู่ที่เดิมเราจะมีอายุขึ้นแค่นั้นเองเพราะวันเวลาในเรื่องของกลางวันกลางคืนเนี่ยมันทําให้เราจะต้องเติบใหญ่เติบโตเรื่อยๆนี่คือเป็นสัจธรรมที่อัลลอฮ์ได้กําหนดให้กับพวกเรานะครับฉะนั้นเชิญชวนให้เรานั้นได้ทําให้อหมานของเราแข็งแกร่ง ด้วยการยืนยันว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าองค์เดียวเท่านั้นไม่มีพระเจ้าใดนอกจากอัลลอฮ์ประการที่สองรักทุกคนรักบุคคลรักสิ่งใดต้องเพื่ออัลลอฮ์ถ้าโกรธเกลียดต้องโกรธเกลียดเพื่ออัลลอฮ์แต่การโกรธเกลียดนั้นต้องมีความมุ่งหมายว่าเราจะทําให้เขาเป็นคนดีด้วยไม่ใช่เกลียดเขาตลอดไปวันใดที่เขาเป็นคนดีกับเนื้อกับตัวเราต้องบอกกับเขาว่าขออัลลอ์ตอบแทนอัลลอฮ์รับเตาบ้าของฉัน เธอเนี่ยเป็นคนดีดีใจมากอิจฉาเธอเป็นคนดีมากกว่าฉันเราก็ต้องมีวิธีการที่จะเข้าไปหาเขาแล้วก็มาอัฟยอมกันในเรื่องแบบนี้และที่สำคัญก็คืออย่าให้ตกาศาสนานะครับอย่าให้เป็นกาเฟรเหมือนกับที่เรากลัวที่อยากไม่อยากขึ้นอ,อยากจะตกนรกอะไรเหล่านี้นะครับพี่น้องครับการงานของผู้ศรัทธาเป็นอย่างนี้นะครับใน h ะด i ษนบีมุฮัมามาสสัดสลลัลลอฮุอะลัยฮิวสัลลัมนะครับ وعن ابي يحيى صحيب بن سنان رضي الله عنه بن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لامر المؤمن ان امره كله له خير ذلك لاحد الا للمؤمن ان اصابته سراء شكر فكان خيرا له وان اصابته ضراء صبر ฟากรนค่อยร่อนละเราว่าฮุมุสลิมด้วยเช่นกันเป็นฮะดิที่บันทึกโดยมุสลิมเป็นฮะดิแบบของแท้งนันเลยนะครับที่เอามาให้พวกเราเนี่ยโดยที่พวกเราไม่ต้องไปเสีเรียสแล้วมันจริงหรือไม่จริงเป็นฮะดิสที่เป็นของแท้เพราะท่านนบีได้ระบุและมีบรรดาซอฟมายืนยันเช่นนี้นะครับนบีได้กล่าวว่าอย่างนี้นะครับ,บ,ว,ว,รบว่าช่างอัศจรรย์ใจจริงสําหรับการงานของผู้ศรัทธาแปลกเป็นที่น่าแปลก นะครับของผู้ศรัทธาก็คือคนที่เป็นมุสลิมนะครับมุสลิมก็คือคนที่มีอีมานนะครับแท้จริงการงานทั้งหมดของเขาเนี่ยเป็นความดีเป็นเป็นเรื่องที่น่าแปลกใจนะครับว่าการงานทั้งหมดของเราเนี่ยเป็นคนเป็นความดีทั้งหมดและไม่มีผู้ใดที่จะได้รับยกเว้นเนี่ยเป็นผู้ศรัทธาคนที่เป็นความเป็นผู้ศรัทธาเท่านั้นที่จะได้เอกสิทธิ์ในการที่นบีบอกได้ยืนยนันได้รับรองว่า เขาเนี่ยอามันของเขาของบ่าวของประชาชาติของเขาเนี่ยอยู่ในสภาพของคนที่ทำความดีเป็นความดีถ้าไม่ศรัทธาไม่เป็นความดีถ้าไม่อยู่อย่างคนโมเมนต์ไม่เป็นคนที่ทำความดีไม่มีความดีอยู่กับเขานะครับเพราะหากว่าความดีเนี่ยมาประสบกับเขาเขาก็ขอบคุณอัอล้อพวกเราเคยขอบคุณไหมขอบคุณเพราะเราเนี่ยทำดีเยอะ อัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้มีความสุขอัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้ได้เรียนหนังสืออัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้ได้ฝึกฝนอัลฮัมดุลิลลาห์บางเขาพูดงามๆกับฉันอัลฮัมดุลิลลาห์เราขอบคุณครับเพราะคนดีเขาจะขอบคุณอัลลอฮ์เราต้องมีสติอย่างนั้นครับคนดีเขาจะขอบคุณอัลลอฮ์เวลาเราขอบคุณ Allah, อัลลอฮ์ إ ي م านของเราก็อัดฉีดขึ้นเลยวบขึ้นเลย الحمد لله الذي بنعمة ت อั ا ل ص ا ل ح ล ت ล ل ح م د ل ل บบิลอาล ل ม ي นขอบคุณสัเสานล l l a h ที่ให้ฉันเนี่ยมีวันนี้ที่ให้ฉันเนี่ยเป็นผู้ที่ดำรงไว้ซึ่งคุณธรรมใดใดก็ตามนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็เป็นความดีสับเขาถ้าเขาขอบคุณอยู่ในคนที่ทำความดีขอบคุณอัลนล่ะนบีบอกว่านั่นแหละมันเป็นความดีของเขาและหากว่าเขาเนี่ยมีความเดือดร้อน มาประสบกับเขาเขาก็อดทนครับอย่าเพิ่งทีโพยทีพายคนทำดีมักจะเอาล้อมาจากมาท้าทายทำดีมันยากนะมันเหนื่อยทำดีเนี่ยเวลาจะควักอะไรสักอย่างออกไปจากเงินเนี่ยทั้งทั้งที่เรารู้ว่าข้าววันนี้มีกินแน่นอนสามมือลูกมีกินแน่นอนแต่มันจะจะบริจาคให้กับสุเราให้กับการเรียนวันนี้จะออกหนึ่งบาทน,นี่ เดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยทําเดี๋ยวค่อยทํามันต้องอดทนมากเลยมันต้องอดทนมากฉะนั้นเราเดือดร้อนแล้วเวลาเราเดือดร้อนว่าเราไม่มีอันจะกินแต่เราอยากบริจาคเราเริ่มเดือดร้อนแล้วนะครับเวลาประสบภัยเกิดอุทกภัยเกิดพายุฝนตกหนักเราเดือดร้อนแล้วสิ่งที่เราต้องทําในเรื่องนี้ก็คือว่าวายเอนอั ara ara ัตถดเรอซบารเขาก็จะเป็นคนที่อดทนเขาก็จะอดทน ดังนั้นมันก็เป็นความดีสำหรับเขาด้วยเช่นกันฉะนั้นทําความดีเมื่อไรที่เราทําความดีเราได้รับความดีให้เราขอบคุณเมื่อใดที่มีความ,วามเดือดร้อนประสบภัยกับเราก็ขอให้เราอดทนสิ่งที่ได้รับจากคัดิสนีนนี่คือสภาพของผู้ศรัทธาที่จะทําให้เรานั้นมีความมีอิมานที่แข็งแกรง่งแข็งแกร่งนะครับเพี่น้องครับท่านอิมโุกรยิมราฮิมอุลลอฮ์ได้อธิบายนะครับว่าแท้จริงเบาที่ศรัทธานะครับ ในการใช้ชีวิตของเขาเนี่ยจะไม่รอดพ้นจากสภาพสาประการต่อไปนี้ครับคืออะไรบ้างครับ <c oughs> ประการแรก <c oughs> เมื่อได้ทำความผิดเขาก็ขอพอภยโทษทันทีเลยครับไม่ต้องรอสัปดาห์ละครั้งไม่ต้องรอวนันศุกร์วันนี้เนี่ยพวกเราต้องทบทวนตัวเองว่าทำความผิดขี่ข้อเรากล้าที่จะเอากระดาษออกมาจดไหมไม่ต้องให้ใครเห็น เป็นสองตารางตารางความดีกับตารางไม่ดีวันนี้ละหมาดเรียนหนังสือเขียนให้หมดเลยวันนี้พูดจาดีกับสามีพูดพูดหมดเลยเขียนกวาดป้านอะไรเป็นความดีเยอะมากพอสิ่งที่ไม่ดีเออเมื่อกี้นินทาเขาเมื่อกี้โกหกเขาเมื่อกี้ก็หลอกเขาในนึนนงเมื่อกี้หยิบของเขามาเมื่อกี้ก็เอ,อ่อไม่ให้อภัยเขา,เขาโกรธเขา,เ,าเรากล้าที่จะเช็คตัวเองแบบนั้นไหมถ้าเรากล้าเช็คตัวเองพวกเราเนี่ยเช็คทุกวันทุกวันทุกวัน,วนเราจะรู้เลยว่า เริ่มไม่มีสิ่งสิ่งไม่ดีเริ่มลบและเริ่มลบ,ลบมีแต่ความดีความดีความดีเราจะรู้เลยว่านอกเหนือมาลลยกาเนี่ยจดบันทึกความดีความชั่วของเราแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะบันทึกความดีความชั่วของเราได้ด้วยเช่นกันเป็นการวัดวัดพฤติกรรมประจําวันของเราเด็กรุน่นไหนบางทีเขาก็ทานะครูก็สอนในโรงเรียนตาดีการโรงเรียนฟัดดวงออินเด็กวัยรุ่นคนหนุ่มสาวบางทีคนที่เขาอยากต้องการเปลี่ยนแปลงตน,นเองอะครับบางที้เขาทําเพราะ พวกเราอาจจะไม่มีเวลาขนาดนั้นแต่เด็กๆเขาชอบมีสมุดเดอรี่สวยๆของเขาสมุดความดีสมุดไม่ดีเป็นการดีไซน์ว่าเขาต้องการพัฒนาตนเองเขาก็จะแปะตามห้องอะไรต่างๆนะครับแล้วก็เขาก็ขยันบันทึกว่าวันนี้เขาทําดีกับพ่อแม่ล้างจานกวาดบ้านทุกอย่างอะไรแบบสวยๆงามๆน่ารักน่ารักของเขาก็จะเขียน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 เขาก็จะพอใจมาโอ้ความดีของเขาก็จะเพราะพ่อแม่ของเขาเนี่ยอัดฉีด ความรู้สึกให้แรงบรรันดาลใจให้กำลังใจให้กับเขาตลอดว่าหนูจะได้ผลประโยชน์ยังไงเวลาหนูทำดีพยายามบอกในสิ่งที่ดีๆจนกระทั่งลูกต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงฟื้นฟูตนเองแต่ถ้าหากว่าพ่อแม่เนี่ยไปตอกย้ำสิ่งที่มันรู้สึกว่าพอพฤติกรรมไม่ดีของลูกแล้วก็ย้ำเรื่องนั้นเนี่ยหนึ่งสัปดาห์ย้ำอยู่ตรงนั้นไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนแปลงโกรธเคือง และไม่มีโอกาสที่เราจะให้กําลังใจลูกว่าลูกลูกก็มีส่วนที่ทําดีเหมือนกันนะไม่ค่อยเชื่นชมลูกที่ทําตัวที่มันเสเพอออกไปข้างนอกบ่อยๆแล้วก็กลับมาวายททาเรื่องอะไรเข้ามาในครอบครัวเนี่ยเราเราเหมือนมัน,ม,นมันติดเป็นนิสัยเหมือนเรากําลังคิดว่าลูกคนคนนี้มันเหลวไหลามากและกว่าที่ว่าเราจะพูดอะไรดีๆกับลูกแบบเนี้มันยากเพราะมันฝังไปไปไป,ไป ทำให้สติปัญญาของเราหัวใจของเราเชื่อว่าลูกคนนี้มันไม่ฟังเราหรอกกูบอกอะไรมึงให้ทาก่อนนี่มึงไม่เคยทําเราก็จะติดคานี้คํานี้คํานี้จนกระทั่งไม่มีส่วนที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับลูกของเราได้ปฏิบัติเหล่านี้โอกาสที่ลูกของเราจะมีการเปลี่ยนแปลงข้างนอกกับที่บ้านเนี่ยที่บ้านเนี่ยจะเป็นศูนย์รวมเซ็นเตอร์ดีกว่าข้างนอกถ้าข้างในไม่มีอะไรที่มันดีสับเขา เพื่อนของเขาข้างนอกนั่นแหละจะบอกเขาว่าเองก็ทําอย่างนี้เองก็หนีมามาอยู่ชั้นก่อนก็ได้มาอยู่กับชั้นก่อนมาอยู่หอพักฉันก่อนก็ได้เอาตัวรอดแบบเด็กๆแบบเพื่อนๆพ,พ่อแม่ไม่ให้ความใส่ใจเขาก็จะอยู่ข้างนอกเพราะเดี๋ยวนี้เขาจะไปไหนก็ได้ในแบบของเด็กวัยรุ่นที่เขามีที่พึ่งนอกเหนือไปจากพ่อแม่ฉะนั้นการสร้างบรรยากาศให้เรามีความรู้สึกว่าเวลาทําผิด ให้เรานั้นขออภัยโทษต่อหรอเพราะแท้จริงมุสลิมที่ศรัทธาในขณะที่เขาทําความผิดนะครับอิมานของเขาก็จะถูกเรียกร้องเชิญชวนไปสู่การกลับเนื้อกลับใจแล้วก็สารภาพผิดนะเวลาคนที่สํานึกผิดเราจะมีความรู้สึกว่าอยากเตาบ้าอยากบอกเอาล่ะว,ว่าอภัยโทษฉันด้วยมันจะมันจะโยงตัวเราไปสู่การการพยายามการทะเยอทะยานการเข้าพบอัลลอฮ์แล้วก็บอกว่าฉันผิดอัลลอฮ ขอโทษฉันขอโทษฉันจะไม่ทําอีกแล้วนั่นแหละละักษณะของการเตาบะนะครับและเพราะเหตุน,นี้เนี่ยเาก็ได้เรียกบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายไปสู่การเตาบะขอโทษสารภาพผิดต่อลราสิ่งเหล่านี้เราเรียกว่าอิมนานทั้งสิ้นนะครับพี่น้ทงารับในยักราอ่านที่ต่อเนื่องกันก็คือยะอวันล,ลดีนาอามานูตูบูอิลลอฮิตาบะตันนะซูฮาท่านทั้งหลายนั้น จงสารภาพผิดต่อลอเป็นการสารภาพที่บริสุทธิ์แท้จริงปราะศะจากสิ่งซ่อนเร้นเวลาเราตอบบากับอัลลอฮ์ไม่มีใครรู้ว่าเรากําลังขอโทษอลัลลอฮ์เรื่องอะไรอันนี้คือเรื่องที่สืบเนื่องจากประการแรกเมื่อสักครู่นะครับว่าเป็นหลักการที่เชิญชวนให้เรานั้นมีอิมานทีแ่แข็งแกร่งได้เนี่ยด้วยการตอบ้าสำนึกผิดตลอดเวลา อีกขยันหนึ่งบอกว่าวะตูบ uh ูอ um um ิลลอฮิจามีอะอายุฮัลมุมมินูนละอัลลักุมตุฟลิฮูนและพระเจ้าทั้งหลายทั้งหมดนั้นจงสารภาพไม่ถือว่าเราทุกคนเนี่ยให้สารภาพผิดต่อพระองค์บรรดาพัสถาทั้งหลายหวังว่าเราจะประสบความสําเร็จนะครับประการที่สองนะครับเมื่อพระองค์อัลลอฮ์เนี่ยประทานความเมตตาเขาก็ขอบคุณอัลลอฮ์เราก็คุยแล้วนะครับ ความโปรดปรานเนี่ยมีมากจนไม่สามารถคำนวณน,นับได้ร่างกายทรัพย์สินลูกที่อยู่อาศัยและทั้งหมดกิจการงานต่างๆให้เรานึกถึงว่าอัลลอฮ์เนี่ยให้กับเราเยอะมากเหมือนกับในในยักุราอนที่บอกว่าววเอ็นเตาดูแนมาัตลอฮิลาตุสูฮาให้เราํำลึกถึงขณะที่พระเจ้าของพวกเจ้าเนี่ยประกาศว่าหากพวกเจ้าขอบคุณเขาก็จะเพิ่มพูนให้แก่พวกเจ้าให้เราลํำลึกเสมอว่าสิ่งที่เราได้รับทุกวันทุกวัน,ท,วนทุกวันเนี่ย มาจากเนี่ยมะเราเรียกว่าเนี่ยมะเป็นความโปรดปรานที่อัลลอฮ์ให้กับเราเนี่ยมันเยอะเหลือเกินเวลาเรานึกถึงแบบนี้ปั๊บเนี่ยนะครับอัลลอฮ์ก็จะเป็นผู้ที่เพิ่มภูนให้กับพวกเรานะครับให้อยู่ในสภาพให้เรานั้นมีการเติดทูนขอบคุณในสิ่งที่อัลลอฮ์ให้เรามาขับรถอัมดุลละอัลลอฮ์ให้เงินให้เราใส่ใส่ใส่น้ำมันให้กระเป๋าดีๆกับเราให้พ้าคุมดีๆกับเรา เราก็ขอบคุณเรารีบรีบเร่งได้เลยพอรีบบเร่งในการขอบคุณทุกสิ้นนะครับในการที่เราขอบคุณในเรื่องของเนี่ยมากของร์ทุกทุกอย่างแล้วเนี่ยนะครับก็จะเป็นคนที่มีลักษณะของอ ي มานที่แข็งแกร่งมากขึ้นนะครับประการที่3เนี่ยเมื่อเขาได้ประสบภัยพิบัติข้อกรรมเขาก็อดทนอันนี้คุยไปแล้วนะครับอันนี้คือประการที่3ตามที่เอ็มโนกไยยมได้ระบุนะครับในอัลกุรอานที่ตอนเนื่องกันก็นกคือว่า มาอับมีมุสีบัติอิล بإذن الله ามยุมิบิลละยกลบนะครับไม่มีคกรรมใดที่มาประสบนอกจากได้รับการอนุมัติจากอัลลอฮ์และบุคคลใดที่อีมันศรัทธามั่นต่อพระองค์พระองค์ก็จะชี้นำฮิดายะให้หัวใจของเขาเนี่ยมีเป็นหัวใจที่แข็งแกร่งแล้วก็มีความอดทนยืนหยัดมากขึ้นนี่คือคนที่มีสตินะครับ หลังจากที่เคราะห์กรรมใดๆมาประสบกับพวกเขานะครับพี่น้องครับท่านนี้ท่านรู้จักไหมครับเชคมหัมมัดซาเละอัลมุนัดจิตนะครับซึ่งเป็นอุลามะที่อยู่ที่ซีเรียนะครับแล้วก็เป็นต้นกำเนิดของท่านเนี่ยมาจากปาเลสไตน์นะครับเป,เป็นผู้รู้เขาเรียกว่าภูมิลำเนาท่านปาเลสไตน์แต่ท่านเนี่ยไปไปเต็มที่ในเรื่องของการด่าวะอิสลามเนี่ย ที่ซีเรียเกิดในปี1961นะครับก็ถือว่าเป็น,ปนยังเป็นคนหนุ่มนะครับผมนี่1978เขาได้1961นะครับมี8ประการนะครับที่ทำให้อิหมันอ่อนแอท่านเนี่ยเขียนหนังสือคำว่าอิหมันอ่อนแอด้วยอิหมันอ่อนแอ8ปประการนะครับผมจะเอาแบบได้เวลาตรงนี้นะครับให้พวกเราได้เห็นเป็นข้อข้อ อะไรคือสาเหตุทําให้อิมานของเราอ่อนแอพี่น้องคิดตามผมนะครับหา่างไกลจากบรรยากาศอิมานไปลองดูนะครับที่ผมบอกว่ามีปัจจัยภายในภายนอกนะครับพี่น้องโน้ตเลยว่าหา่างไกลจากบรรยากาศอิมานเนี่ยอิมานมันอยู่ภายในบรรยากาศมันอยู่ภายนอกมีเพื่อนเพื่อนก็ไม่ค่อยดีนะครับ เวลานั่งเมาส์เนี่ยก็ไม่ค่อยมีสติว่าเราเป็นมุสลิมเป็นมุสลิมะนะครับเก้าร้าวนะครับงานสุราก็ไม่ค่อยไปไปไปร่วมเท่าไหร่งานบรรยายไม่ค่อยไปร่วมสอนกุรานก็ล่าสุดก็จำไม่ได้ว่าเรียนกุรานกับใครไม่รู้ว่าตอนนี้ยังอ่านกุรานได้อีกหรือเปล่าอะไรเงี้ยนี่คือก็เลยว่าเราห่างไกลจากบรรยากาศแห่งอีมานประการที่สองนะครับ ห่างไกลจากแบบอย่างที่ดีไม่มีเพื่อนดีไม่มีครูบาอาจารย์ที่เป็นที่ปรึกษาสมมติเราสมัยนี้บางคนเขารู้จักอาจารย์อาจารย์กันมีอะไรก็กินกลางกันอาจารย์ทําได้ไหมทําได้ไหมโทรศัพท์ไปในรายการทีวีอาจารย์ขอถามเรื่องนี้แสดงว่าเขากําลังสวงหาแบบอย่างแล้วก็ห่างไกลจากการสวยหาความรู้อิสลามหนังสืออิสลามที่เราชื่นชอบเราไม่ค่อยอ่าน บางคนชอบซื้อหนังสือศาสนาเพราะเพราะอย่างน้อยที่สุดได้อ่านบางคนก็ชอบอ่านพวกวรรณกรรมสารคดีความรักในโลกเกาหลีบ้างอะไรเหล่านี้นะครับโลกของเขาก็จะไปเกาหลีเลยโลกของเขาก็จะไปยุโรปเลยไปดูความสวยงามสะพานแห่งรัก ในรัฐใดรัฐหนึ่งเขาก็จะเขียนบทความออกมาเป็นเช่นนั้นแต่ความรู้อิสลามประกอบไปได้วยเรื่องอะไรเรื่องฟิกเราไม่ค่อยสนใจเรื่องฟิกไม่ค่อยสนใจเรื่องติศาสตร์ไม่ค่อยสนใจเรื่องผิดถูกเรื่องหะด,ดีสจัญญามารยาทไม่สนใจว่านาบีทําอะไรที่ถูกต้องถ้าเราอยู่ในคนที่แสวงหาความรู้อิสลามถ้าเราอยู่ในส่วนของการน้อมนําแบบอย่างของท่านนาบีมาปฏิบัติอยู่ในบรรยากาศอิหมานแสดงว่า อิมานของเราไม่อ่อนแอประการต่อไปนี้คือเป็นสาเหตุที่ทำให้อิมานของเราอ่อนแอประการที่สี่ก็คืออยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ห้อมล้อมด้วยบาปบางทีมันยากเนาะบางคนก็อยู่แบบมีบาปเผมมีพี่น้องมุสิมที่ที่พัทยาเขาบอกว่าเขาก็แต่ลูกเขาเป็นคนดีทุกคนมาเรียนกุรานเรียนาศาสนาตอนที่ผมเคยอยู่พัทยาปีหนึ่ง แต่ชีวิตเขาเนี่ยอยู่ใน walking street นะครับก็คือ walking street ก็คือย่านพัทยาใต้ที่คนมากินเหล้ามามีสาวแดนอะไรต่างๆกินเหล้าอ่ะทั้งทั้งซอยอ่ะและเขาก็จำเป็นต้องมีธุรกิจแบบนั้นก็คือเขาไม่ได้ขายเหล้าเขาอาจจะมีรถใหญ่ๆจอดอยู่เพื่อให้เช่าให้ฝรั่งขึ้นเขาขึ้นอะไรเหล่านี้นะครับ แต่เขาพยายามที่จะปรับตัวว่าให้ลูกของเขาเรียนหนังสือลูกของเขาก็เรียนศาสนาสามารถที่จะยืนหยัดได้แต่แต่แต่เขาต้องประคองหัวใจของเขาให้หนักแน่นมากเพราะเขาต้องพบเจอกับสภาพแบบนั้นเพราะเป็นบ้านเขาอะครับฉะนั้นสังคมทุกสังคมในในประเทศไทยไม่ใช่ทุกคนอยู่ใกล้สุเรานะคนที่อยู่ใกล้สุเหราบางทีก็ไม่ได้เท่าไหร่ครับก็มีใช่ไหมครับอยู่ใกล้สุเราก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรมาก ไม่ได้สนใจนำซ้ำก็ต่อต้านสุเหราอีกเสียงดังวอยๆเปิดไม่กลายเป็นศัตรูของสุเราก็มีเพราะไม่ชอบบรรยากาศแบบนี้บางคนเนี่ยชื่นใจชื่นอกชื่นใจอยากอยู่ใกล้สุเราอยากได้ยินเสียงอาซาในชัดๆจะได้ตื่นวันละห้าเวลาบางคนอยู่ในชุมชนมุสลิมทุกคนประคับประคองกันแต่ห้อมล้อมด้วยอะไรครับบาปมียาเสพติดเยอะ ผู้นำชุมชนก็คิดจะแก้ปัญหาก็ไม่สําเร็จทั้งทีทะเลาะบอกแว้งด่าทอโวยวายในชุมชนมีแต่อะไรที่มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีมากๆก็เลยท,ทำให้คนที่อยู่ในสังคมสิ่งแวดล้อมเหล่านั้นเนี่ยห้อมล้อมด้วยการเล่นการพนันการมืนเมาการจีนาการขโมยขจรนั่นแหละเราเรียกว่าห้อมล้อมด้วยบาปต่างๆนะครับประการที่หเนี่ยหมกมุ่นอยู่กับโลกดุนยาครับ อันนี้ก็ชัดแล้วเคยอธิบายหลายๆรอบสารวนอยู่กับทรัพย์สินภรรยาและลูกๆเป็นไงสวยไหมวันนี้จะแต่งตัวยังไงแล้วครีมหมดแล้วยังชีวิตวนไปวนมาอยู่แถวนั้นแหละเดี๋ยวซื้อครีมลูกๆยังไงวุ่นวายกับลูกๆล,ลูกจะเป็นคนดีไม่ได้คิดว่าลูกจะเข้าสวรรค์ยังไงแต่คิดว่าลูกจะเติบโตยังไงมีเงินเดือนยังไงทรัพย์สินเราจะแบ่งกันยังไงเราจะออม คิดเฉพาะสิ่งที่มันอยู่ข้างหน้าเราคิดแบบที่เป็นดุนยาดุนยาดุนยาเยอะทั้งๆท,ท,ที่รู้ว่าทรัพย์สินภรรยาลูกๆอะไรเหล่านี้มันเป็นการทดสอบมันเป็นอะไรที่ไม่ไม่เขาเรียกว่าเป็นละเล่นเป็นการละเล่นที่ผมเคยอธิบายให้กับพวกเรานะครับเหล่านั้นเนี่ยถ้าเราสาระวนอยู่กับการเอาตัวรอดแบบทรัพย์สินแบบภรรยาแบบสามีแบบลูกๆแบบความสุขแบบตัณหาแบบอะไรเหล่านี้นะครับแสดงว่าเราอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ เป็นสาเหตุคาดว่าจะทำให้อิมันของเราอ่อนแอหวังที่จะมีอายุยืนยาวไม่มีใครอ,อันนี้โดนทั้งหมดเลยเพราะเพราะเราไม่อยากอายุสั้นหรอกเรายังไม่อยากตายอยากอยู่นานๆเพราะเรารู้ว่าถ้าเราตายไปแล้วก็ก,ก็ก็ไม่เจอใครแล้วก็วุ่นวายดีถ้าเงินเยอะก็จะวุ่นวายว่าไม่รู้จะบอกดีไหมว่าฉันนี่มีเงินอยู่10บล้านอะไรอย่างนี้ จนถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่เปิดเผยให้ลูกหลานรู้ว่ามีเงินออมอยู่อะไรเงี้ยมันวุ่นวายเหมือนกันนะนะครับพอตายไปแล้วเอา้มามันดูบัญชีของโต๊ะของแชรเยอะอยู่นะฉะดดเยอะอยู่นะไม่บอกลูกหลานกลายเป็นประเด็นอีกแล้วนเนี่ยนี่แหละเ็าเรียกสารวนแล้วก็อยู่อายุยาวเนี่ยเพื่ออะไรครับอยู่อายุยาวเพื่อเพื่ออยากได้ความสุขอีกยาวนานแต่ไม่ได้มีอายุยาวเพื่ออะไรครับเพื่อเป็นบ่าว ที่ดีของเราฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนตัวเองว่าบอกเขาแล้วว่ายาวล่ะฉันยังไม่อยากตายยาวล่ะฉันอยากมีอายุยาวเพื่อทําดีต่อพระองค์และเพื่อทําประโยชน์ให้กับสังคมยาวล่ะถ้าฉันทําดีแบบนี้ได้โปรดดูแลชีวิตฉันด้วย่านต้องการได้เห็นลูกหลานที่เป็นคนดีอยากดูแลเขาบอกอะไรที่เป็นวิสัยทัศน์ที่ดีๆเสนอนโยบายกับเราดีๆหน่อย และอัลลอฮ์ก็จะให้เรามีอายุยืนนานนะครับอายุยืนนานก็เรียกว่าทรงพระเจริญยิ่งยืนนานอะไรเงี้ยนะครับครับก็อันนี้คือหวังว่าเราจะมียือายุยายืนยาวด้วยความดีในอิสลามนะครับและประการสุดท้ายที่เชคซาเลตมันจิตเนียน่ยได้นําเสนอก็คือว่ากินมากนอนมากพูดมากพบปะผู้คนมาก เสือกเรื่องคนอื่นมากอะไรเงี้ยนะครับอยู่ในนี้หมด,หมดเลยนะครับอันนี้คือสาเหตุทําให้อ่อนแอเหมือนกันพวกเรากินมากไหมอดีตอาจจะกินมากนะตอนนี้ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วบางคนก็ยังกินชาบูอร่อยอร่อยอยู่เนื้อครึ่งกิโลกิโลสบายๆชิวๆกินเยอะมากนอนก็เยอะเขาก็นอนพอดีพอดีนี่ก็นอนเยอะไปวันหยุดก็ยาวๆไปเลยชิวๆสมบูสักเจ็ดครึง่งนะครับพูดมากพูดไม่หยุด พูดอะไรก็ไม่รู้บนอยู่นั่นแหละพูดพูดจนกระทั่งว่าหัวใจมันรับอะไรไม่ได้แล้วครับเพราะต้องเขาเท่านั้นที่พูดพูดที่ดีที่สุดและคนอื่นก็พูดไม่ไม่เอาไหนนะครับแล้วก็เวลาไปอยู่กับสังคมผู้คนเยอะๆเนี่ยมันทําให้จิตใจพฤติกรรมของเราเนี่ยอ่อนไหวง่ายพอไปงานสุเหร่านั้นไปฟังคนนั้นคนนี้กลับมาก็เปลี่ยนแล้ความคิดพอไปงานนั้นเปลี่ยนแลกความคิด ตกลงสับสนวุ่นวายหมดเลยเวลาเจอกับคนเนี่ยคนนั้นบอกว่าอันนี้ดีอันนี้อย่าไปยุ่งกับคนนั้นไปเจอทุกคนเนี่ยไปเจอกับคู่ต่อสู้กับคนนั้นคนนี้ปะทะไปหมดเลยทําให้เรารู้สึกว่าทําไมเราจะต้องประชิญหน้ากับสิ่งเหล่านี้ด้วยถามว่าเรามีความ إ ي มานของเราไหวไหม إ ي มานของเราเข้มแข็งไหมเวลาเราไปเจอผู้คนแล้วก็ไม่สามารถที่จะมีสติเพื่อที่จะประคับประคองตนเองให้อยู่ในแนวทางศาสนาได้เราก็ มองกับกันนะครับกินมากกินได้กินแล้วมีกำลังในการทำอิบัด,ดะกินเลยนอนมากนอนได้แต่นอนให้เป็นเวลาและช่วงจังหวะหนึ่งก็ลุกขึ้นมาละหมาดตาจยุดกลางวันเอาพลังเพื่อที่เรานั้นนอนเพื่อที่ทำให้ร่างกายของเราแข็งแรงเราก็คิดต่างไปเลยพูดมากพูดอะไรพูดเรื่องาศาสนาพูดแนะนำคนอื่นพูดแล้วก็ฟังคนอื่นด้วย พบปะผู้คนเพื่อที่จะเป็นมีมิตรไตรกับคนอื่นมีเพื่อนเยอะๆมีเพื่อนที่เป็นผู้ศรทัทธาเพื่อที่จะทําให้เรานั้นรับแบบอย่างจากเขาให้เราเป็นคนที่เป็นคนที่มีอีมานแข็งแกร่งด้วยเช่นกันนะครับนี่คือสิ่งที่ได้นําเสนอวันนี้นะครับในเรื่องของอีมานแข็งแกร่งและอีมานอ่อนนะครับที่มานําเสนอหวังว่าพวกเราทุกคนนั้นจะได้นําประโยชน์เหล่านี้ไปคิดทบทวนพิจารณาตนเอง นะครับขอลอสวาตาลานั้นเพิ่มพูนอมมานให้กับพวกเรานะครับให้เราทุกคนนั้นเป็นผู้ที่ยืนหยัดในอัลลอฮ์นะครับแล้วก็นําแบบอย่างของท่านนาบีมูฮัมมัดสล,ลลสลละฮัมมาปฏิบัติให้เป็นแบบแผนเป็นแบบอย่างเป็นต้นฉบับในการดําเนินชีวิตของเราในวันนี้นะครับก็ฝากไว้ในวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ยังคงเชิญมาร่วมบรรยายอย่างนี้นะครับอิชออละนะครับ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.